ครับนี้เราก็จะมาต่อ Task Manager เหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วคุยเรื่อง Disk กันไปอันนี้เราก็จะมาต่อเรื่อง Network จริงๆก็ Network เนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตแต่เนื่องจากเครื่องผมตอนนี้ไม่ได้เสียบสายแลนนะครับมันก็เลยไม่มี Activity ผม Disable Guard LAN ไปเลยอันนี้เป็น Guard LAN ของ Virtual Box ก็ไม่มี Activity ดิทีนี้ในแท็บเนี้ยของ Wi-Fi เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างหลักๆก็จะมีอันนี้กราฟเป็น History นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนที่เป็นเส้นประเนี่ยคือเซนหมายความว่าเครื่องเราส่งข้อมูลออกส่วนที่เป็นทึบๆเนี่ยก็คือ receive ก็คือส่วนที่เครื่องเรารับข้อมูลเข้ามาปกติแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยพฤติกรรมปกติของเราคือ receive จะเยอะนะครับเพราะเราเป็นเค้าเรียกนะเป็นคนใช้คอนเทนต์ดูดข้อมูลเข้ามาทีนี้รายละเอียดต่อไปก็คือไออะแดปเตอร์ชื่ออะไรเกาะอยู่บน SSID ก็คือชื่อของ Wi-Fi ตอนที่เราเสิร์ชเนี่ยมันจะมีชื่อมาเยอะแยะเลยแล้วเกาะอยู่ที่ชื่ออะไรแล้วก็เกาะ connection type เป็นอะไรอย่างเครื่องนี้เป็น 802.11 AC นี่คือผมว่าน่าจะมาจนสุดละมาตรฐานต่อไปจะเป็น AX ก็คือเป็นเทคโนโลยีเป็นเจนๆไปก็จะเริ่มจาก A B G N แล้วก็เป็น N ก็จะมีโอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนโอเคเน็ตเวิร์กเนี่ยไวเลสผมอธิบายแบบย่อๆก่อนนะอันนี้มันละเอียดมากมันจะมีเทมเพลตของมันคือมาตรฐานเป็น IEEE 802.11อันนี้เราลองมาลองดูได้ก็คือมันจะพูดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อด้วยไวเลสทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi นะครับมีอย่างอื่นอีกเพียบเลยแต่ว่าสิ่งที่เราใช้กันในคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักๆคือเนี่ยครับที่ 2.4 กับ5กิกอันนี้คือที่เราใช้เยอะทีนี้เทคโนโลยีมันก็จะมีไล่มาตั้งแต่นู่นเลย A B G เนี่ย A B G พวกเนี้ยเป็นเทคโนโลยีแบบยุคแรก A เนี่ยมี5กิกด้วยนะเนี่ย A เนี่ยมี5กิกแต่ B กับ G เนี่ยใช้ 2.4 G ก็เป็น 2.4 แล้วก็ N เนี่ย N จะมีทั้งใช้ทั้ง 2.4 และ5กิกทีเนี้ยยุคแรกอะที่เขาใช้ B กับ G ที่เป็น 2.4 เราได้รับความนิยมเพราะว่าคือ 2.4 มันมีความสามารถในการทะลุทะลวงดีมากเลยแต่มันไม่เร็วแล้วก็กลายเป็นว่าด้วยความที่มันทะลุทะลวงได้ดีมากมันเลยกวนกันเองด้วยแล้วสามารถ 2.4 เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่อุปกรณ์หลายๆอย่างใช้ไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟหรือแบบมอเตอร์อย่างเงี้ยบางทีมันก็เจเนเรตขึ้น 2.4 ออกมาได้ด้วยหรือโทรศัพท์ไร้สายบางตัวก็เป็นเครื่อง 2.4 ก็จะมากวนความถี่นี้หมดเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาละต่อไปเนี่ยฉันจะใช้5กลับมาใช้5กิกละ5กิกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ N 802.11N เนี่ยเริ่มใช้กันแล้วก็หลังจาก N ก็เป็น AC แล้วก็กำลังจะออกมาเนี่ยมันก็ข้ามมาหลาย A เลยนะครับจะมาโผล่ทีนึงตอนเป็น AXหรือที่รู้จักกันใน Wi-Fi 6ต่อไปเขาจะไม่เรียก ABGN แล้วเขาจะเรียกกันเป็น generation ของมันเลยเป็นรุ่นๆเพราะว่าระหว่างรุ่นมันจะมีบางอันที่แบบไม่โผล่มาหรือไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ได้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับ wireless ที่เราใช้อยู่ทีนี้ไอ้ 2.4 เนี่ยมันจะมีช่องอยู่แค่นี้ครับ11 13ช่องเต็มที่เลยนี้มาดูที่5กิกเนี่ยช่องมีเยอะมากตั้งแต่36ไปถึง165ช่องมีแบบเหลือเฟือทำให้ performance ของ5กิกอ่ะมันดีมากกว่า2.4นะครับ
คือถ้าเราซื้อเราเตอร์หรือซื้อ Access Point ก็ควรจะณวันนี้จุดต่ำสุดที่ควรจะซัพพอร์ตได้คือ AC แล้วนะครับแล้วก็นี้โอเคจบเดี๋ยวไว้ Wireless เดี๋ยวไว้ว่างๆจะเอาแบบเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้อะมาอธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นหมายเลข IP ของเครื่องอันนี้เขาเรียกอะไรนะความแรงของสัญญาณอ่ะทีนี้เรามาดูสมมติเราอยากรู้ว่าเฮ้ยสมมติเราเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันช้ามันเกิดจากอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างเปิดวิดีโอดูมันเลยไหนดูดิเขาดูอะไรกันเนี่ยดูนี่นะเปิดฟูลสกรีนก่อนจัดเต็มมันไม่อยู่เอาแบบไหนเนี่ยโฆษณาลบคราบเลยตอนที่เราดูเนี่ยมันต้องโหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาการโหลดเนี่ยมันก็จะสร้างแบนด์วิดต์ที่ใช้งานขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยมันดีซีมาสมมุติว่าตรงเนี้ยมันบอกว่าโอ้ตอนนี้วิดีโอที่เราเล่นเนี่ยใช้พีคอยู่ที่6เมกะบิต7เมกะบิตก็มันก็ต่ำเตี้ยมากนะสำหรับอินเทอร์เน็ตในบ้านเนี่ยคือผมว่าทุกวันนี้ถ้าเราใช้บอร์ดแบนด์ในบ้านไม่น่าจะมีผู้ชายใช้ไฟเบอร์หรือบอร์ดแบนด์อะไรในบ้านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในการดูวิดีโอ YouTube แล้วเพราะว่ามันเร็วมากแล้วแต่ถ้าสมมติบอกที่บ้านเราลิง100เมกเปิด YouTube แล้วมันกระตุกเนี่ยนะถ้าตรงนี้มันดูแล้วมันยังไงมันมีทางเราเนี่ยแล้วเครื่องเราก็ไม่ได้มีแอคทิวิตี้หรือไปเปลี่ยนในนี้ได้เลยเปลี่ยนโปรไวเดอร์ได้เลยให้เขาแก้เลยเป็นปัญหาของเขาแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าในทางกลับกันตรงเนี้ยมันขึ้นมาแบบสูงมากก็เป็นปัญหาที่ลิงก์มันเต็มนะครับคือด้วยทุกที่วิ่งเข้ามามันสูงมากลิงก์เราก็ไม่ไหวเหมือนกันเกิดแบบ CPU มันเต็มเป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรนะอย่างโครมอย่างเงี้ยหรือ CPU รุ่นเก่าๆที่ยังไม่สามารถดีโคดพวกS264 กับ VP8 ได้เดินด้วยวิธี9ในวิธีแบบวิธี9เนี่ย CPU รุ่นใหม่ๆนะสบายมีควรได้ด้วยคือไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจะเร็วในขณะที่ทำแบบ CPU รุ่นเก่ามันไม่มีมันจะใช้ CPU เต็มได้นะคือถ้ามันเต็มมันก็คือตามนั้นเลยคือเครื่องเรานี่แหละใช้นี่อย่างเงี้ยแอคทิวิตี้จบแล้วคือคลิปเนี้ยมันถูกโหลดมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไอ้ตรงแอคทิวิตี้ของเน็ตเวิร์กเรามันก็จะหายไปเนี่ยเราก็พอจะเห็นว่าโอเคเนี่ยพฤติกรรมการโหลดวิดีโอของ YouTube มันไม่ได้โหลดรวดเดียวปึ๊บจบโหลดแบบใช่มั้ยนะโหลดเป็นแพ็คเกจเป็นตอนๆเป็นชิ้นๆไม่ได้เอามาแบบรวดเดียวมันจะไม่ใช่แบบ UDP โหลดตู้มก็ใช้ทูพุทแบบอัดนี้มาอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบยกเว้นเราดาวน์โหลดข้อมูลบางครั้งก็เป็นไปได้ที่มันตัดเลยหัวตัดเลยถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเร็วมากพอนี่เราจะเห็นภาพแบบตัดเนี่ยคือถ้าตัดเนี่ยเรารู้นะเกิดของกดสักที่หนึ่งนะตรงไหนก็ตามที่มันเกิดได้ของกดเกิดมาโอเคตรงไวเลสเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่แบบอย่างเงี้ยใช้ Intel แหละเป็น AC ละไม่ค่อยมีปัญหาครับมันจะมีการ์ดแลนยี่ห้อที่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับมี Intel กับ Broadcom อ่ะที่แบบโอ
โอเคไม่ค่อยมีปัญหาอันที่มีปัญหาแล้วเจอบ่อยๆก็คืออย่างพวกมาเวลมีชิปมาเวลที่แบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม Microsoft Surface เลือกใช้ชิปเซตมาเวลในส่วนของ Wireless มันกลายเป็น Surface เป็นโน้ตบุ๊กที่ Wireless แย่มากอ่ะคือแบบไม่เสถียรและสัญญาณก็ไม่ดีคือไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เสาอากาศหรือเป็นที่ชิปเซตด้วยนะคือแบบเหมือนอยู่ในที่เดียวกันห้องเดียวกันก่อนหน้านี้ใช้ Mac ไม่มีปัญหาใช้ Surface แบบสัญญาณติดหลุดอะไรเงี้ยคือชิปเซตเนี่ยมีผลเลยนะเนี่ยเปิดมาเนี่ยโอเคถ้าเครื่องคุณซื้อมาเป็น Intel เนี่ยมันก็โอเคประมาณหนึ่งอันนี้เหมือนที่ผมเคยบอกว่าเอ้ยสมัยเนี้ยคือมันมีก่อนหน้านี้มันมีวลีว่าเครื่อง Windows เครื่องที่ใช้ PC อ่ะที่เป็น Windows มันไม่ค่อยเสถียรฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยดีอันนี้เก่ามากเลยเป็น mindset ที่แบบเก่าค่ำคือมากถ้าใครยังคิดอย่างนี้นะแบบรู้เลยว่าเป็นคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ผ่านมา 20-30 ปีแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยว่าอนาคตมันพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วคือตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนไปว่า Intel เนี่ยควบคุมแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์แทบจะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องปัญหา compatibility ของฮาร์ดแวร์เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วชิปเซตอะไรก็ของเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรียกไงนะถ้าคุณซื้อเครื่องแล้วคุณเช็คแล้วดูแบบโอ้ CPU ก็ Intel Wireless ก็ Intel ชิปเซตก็ Intel มาไม่ต้องห่วงเรื่อง compatibility แบบสบายไม่ห่วงจบแน่นอนครับคือควบคุมทั้งซิสเต็มหมดแล้ว Intel เรื่อง Sabre อะไรพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับส่วนของ Wi-Fi ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับ